สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับวันนี้ผมอยู่กับHonda Civic Gen 10นะครับผมใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็น Gen 10นะกับ Civic FC 1.8 นะครับวันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาอัปเกรดหลายอย่างเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะเป็นคมเดิมโรงงานเนี่ยเป็นคมตัว 1.8 จะเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานอันนี้ลูกค้าเบิกใหม่เลยเพราะของเดิมมันติดรถมาเนี่ยลูกค้าแจ้งว่าเหลืองแล้วฮะลูกค้าก็เลยเบิกใหม่มาทำเลยนะเบิกใหม่มาทำเลยนะครับผมก็ใสๆกริบๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็อย่างแรกที่ทำเนาะก็คือเปลี่ยนโปรเจคเตอร์โคมไฟหน้านะครับคือเอาโปรเจคเตอร์ของเดิมออกไปนะครับผมเดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ยโปรเจคเตอร์เดิมอ๋อเห็นละเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับเนี่ยโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานก็ถอดออกไปแล้วนะครับผมถูกถอดออกไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นตัวโปรเจคเตอร์ใบ LED รุ่นใหม่กับแบรนด์ระดับโลกเลยกับ Osram CBI Pro นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยเห็นไหมครับดูตรงรูหน้ากากเปี้ยๆเลยโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะกับการทำลูกแก้วให้ตรงรูหน้ากากแบบนี้นะครับดูดิกริบๆเลยแล้วก็โพสิชันลูกแก้วนะครับดูดีมากเห็นไหมดูดีมากดูเนียนตาเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นงานไฟหน้าฝั่งขวาเดี๋ยวดูแล้วก็เปลี่ยนไฟตัดหมอกเป็นโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้เป็นใบ LED G40 ครับตัวนี้เป็น 4800K นะลูกค้าเนี่ยเป็นใช้งานหน่อยก็คือขาวติดเหลืองหน่อยนะครับไฟหน้าก็ขาวอมเหลืองนะค่า K อยู่ที่ 5500K นะครับไปดูงานข้างซ้ายบ้างข้างซ้ายก็เช่นกันติดตั้งได้อย่างสวยงามนะครับงานเก็บงานเรียบร้อยสะอาดตาเนียนตาเลยนะครับเห็นไหมตำแหน่งลูกแก้วดีมากแวบนี่ลูกแก้วโพสิชันดีมากครับส่วนไฟตัดหมอกก็เหมือนกันตรงรูเปี๊ยะเลยตรงรูกันชนเป๊ะเลยนะครับผมกริปนะครับเป็นบูเลนด้วยสวยงามโอเคเรามาดูแสงกันเลยครับนอกจากอัปเกรดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ Osram CBI Pro ไฟตัดหมอกเป็น G40 by LED 4800K ยังเพิ่มออปชันมอเตอร์ปรับระดับอีกนะครับโอเคเรามาดูตัดหมอกก่อนเนาะอันนี้ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกครับปิดไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำตัดหมอกทำไฟสูงได้ด้วยนะเวลาเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยเวลาเรายกไฟสูงจะได้ไฟตัดหมอกเป็นไฟสูงด้วยแล้วก็ได้ไฟสูงจากฮาโลเจนด้วยเห็นไหมครับมันจะมีแสงสีเหลืองปนมานะครับไฟหน้ายังไม่มานะเพราะว่ารถ Civic ตัวนี้ไม่มีดีเลย์ในรถในตัวมานะครับไม่เหมือนตัวเก่าๆมีดีเลย์มาด้วยนะครับเวลายกไฟสูงเปล่าๆเนี่ยไฟหน้าจะไม่ขึ้นนะครับโอเคเปิดไฟหน้าปึ๊บเดี๋ยวปิดตัดหมอกก่อนอันนี้แสงจาก Osram CBI Pro นะครับ 5500K ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนี่ดูไฟสูงของเขาจะมีลูกกลมๆตรงกลางด้วยครับก็คือมันช่วยในการเพิ่มความสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟต่ำและไฟสูงเลยนะครับกับ Osram CBI Pro เดี๋ยวปิดไฟก่อนนะดูไฟสูงเปล่าๆอันนี้ไฟสูงรถเปล่าๆนะครับไฟต่ำไฟสูงเปิด4ดวงเลยฟึบนี่ถ้าเปิดเต็มระบบนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีไฟต่ำทั้งหมด4ดวงไฟสูงทั้งหมด6ดวงนะครับเต็มๆเดี๋ยวปิดไฟหมอกกันเนาะให้ดูมอเตอร์ปรับระดับก่อนนะครับผมจะปรับไฟลงฟึบเห็นมั้ยเห็นไฟมันจะต่ำลงเห็นมั้ยครับปรับไฟขึ้นฟึบได้เห็นมั้ยครับเมื่อยังมอเตอร์ปรับระดับเนี่ยเมื่อเรามีบรรทุกท้ายห้อยหน้าเชิดนะครับผมหรือว่าขับในเขตชุมชนเราอาจจะปรับต่ำหน่อยนะครับขับนอกเขตชุมชนเราอาจจะปรับสูงหน่อยนะครับก็ปรับได้สบายสบายเลยสวิตช์มีความละเอียดสูงนะครับผมเห็นไหมค่อยๆเลื่อนขึ้นก็ได้นะครับสบายมากๆเลยโอเคไปดูงานด้านหน้าบ้างผมเปิดไฟหมดเลยนะฟึบ ก็มาดูงานตอนเปิดไฟก็เนี่ยครับสะอาดตาเนียนตามากนะครับดูเนี่ยฟึบดูดีสวยงามไฟตัดหมอกสวยเลยกิ๊บเลยเนี่ยครับนี่ก็เช่นกันเนี่ยโอ้โหดูเนียนตานะเนี่ยไฟตัดหมอกในถอยหลังให้ดูห่างๆบ้างก็จะประมาณนี้ครับกับ Civic FC นะที่วันนี้ลูกค้านำรถเข้ามานะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเอารถมาทิ้งไว้ให้แต่เมื่อคืนเลยนะครับผมตื่นมาผมก็รีบทำเลยนะครับรีบปฏิบัติการเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสเปคนิดนึงเนาะก็ไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับใส่ Osram CBI Pro ลงไปนะครับผมค่าแสงอยู่ที่ 5500K นะครับผมส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็ใส่ G40 4800K ลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มออปชันมอเตอร์ปรับระดับที่ไฟหน้าอีกก็ครบเลย
โคม RS RS เนี่ยต้อง RS กับ RS เถอะอะไรเงี้ยผมว่าโคม 1.8 เอามาแต่งแบบนี้ก็ได้แสงอย่างที่เห็นเลยนะครับ RS กับ RS เถอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนำรถคันนี้ไปตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับสวัสดีครับ